เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมยูมูชิ่งอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมที่น้องๆถามเข้ามากันนะครับว่าพี่ครับจะซื้อกล้องในปี2022นี้เนี่ยนะครับเราจะต้องเลือกออปชันไหนบ้างคือออปชันไหนเนี่ยที่ควรมีในกล้องปี2022ได้แล้วนะครับผมก็อันนี้ต้องบอกว่าเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะว่าเฮ้ยถ้าผมจะซื้อกล้องสักตัวนึงอะยกตัวอย่างเป็นผมเนี่ยมันต้องมีออปชันอะไรบ้างที่ในกล้องปี2022ควรจะมีได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับเซกเมนต์ที่เราเลือกด้วยนะครับว่ากล้องตัวนั้นเนี่ยมันเป็นกล้องฟูลเฟรมกล้องถ่ายหนังหรือกล้องอะไรเงี้ยนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยกล้องระดับคัสตอมเมอร์เนี่ยนะครับมันควรจะมีฟังก์ชันพวกนี้แหละที่มันจะต้องให้มาแล้วนะครับถ้าเกิดไม่ให้มาในบางฟังก์ชันก็อาจจะกัดนะครับผมอันนี้คือไม่ได้ใช่แค่แบรนด์ Canon นะครับก็หลายๆค่ายเลยแหละนะครับผมก็เดี๋ยวไปฟังกันดีกว่านะครับว่าผมเนี่ยคิดเห็นยังไงว่าต้องมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเราไปที่ฟังก์ชันแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือจอนะครับจอต้องฟลิปได้อันนี้คือเป็นเรื่องปกติที่กล้องปี2022ควรที่จะมีได้แล้วนะครับคือบางแบรนด์บางค่ายเนี่ยนะครับก็ยังให้จอที่เป็นแบบไม่ใช่จอฟลิปมาอยู่นะครับเป็นจอที่พับขึ้นพับลงอะไรอย่างนี้แหละนะครับผมว่าในปี2022เนี่ยมันควรที่จะเลิกให้มาได้แล้วนะครับก็ค่ายบางค่ายก็เปลี่ยนให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเรื่องของจอที่ฟลิปได้ถามว่ามันมีความสำคัญขนาดนั้นไหมในการที่เราจะใช้กล้องในการไม่ว่าจะถ่ายวิดีโอหรือภาพนิ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าการที่เรามีจอที่ฟลิปได้เนี่ยนะครับมันทำงานได้ง่ายได้กว่าการที่จอมันฟลิปไม่ได้เนาะทั้งในเรื่องของการที่เราทำงานเป็นโปรดักชันถ่ายคนอื่นหรือว่าเราเอามาทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบเนี้ยแบบถ่ายตัวเองเนี่ยนะครับการที่เรามีจอฟลิปได้เนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมซึ่งมันเป็นฟังก์ชันที่กล้องทุกตัวในปี2022ควรจะมีนะครับอันนี้ในกรณีมิเรลเลสกับ DSLR นะครับไม่รวมพวกกล้องกล้องฟิล์มอะไรเงี้ยอันนี้เข้าใจได้นะครับพวกกล้องฟิล์มกล้องคอมแพกอะไรเงี้ยนะครับอย่างกล้องคอมแพกเนี่ยอย่างโกโรโปเนี่ยก็ยังให้จอ LCD ด้านหน้ามามอนิเตอร์ตัวเองเลยคือณปัจจุบันเนี่ยคนมันถ่ายวล็อกถ่ายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ถ่ายตัวเองกันเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นฟังก์ชันที่ควรต้องมีได้แล้วนะครับสำหรับจอที่ฟลิปได้นะต่อมาอันที่2ครับก็คือ EVF หรือ Electronic Viewfinder นะครับอันนี้คือกรณีที่เราใช้ Mirrorless ซึ่ง Mirrorless ส่วนมากเนี่ยก็ให้เป็น Electronic Viewfinder กันหมดแล้วนะครับแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยผมบอกเลยว่า Mirrorless เนี่ยเกือบจะ 99% แล้วแหละนะครับครอบคลุมตลาดกล้องทั่วโลกแล้วนะครับก็ไปไหนมาไหนเราก็จะเห็นแต่คนใช้ Mirrorless กันเป็นไปหมดนะครับแล้วก็ค่ายแบรนด์กล้องต่างๆเนี่ยนะครับก็เร่งไปพัฒนา Mirrorless กันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับณปัจจุบันเนี่ยก็ DSLR เนี่ยผมว่ามันก็เริ่มหยุดพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเรื่องของอะไรเรื่องอะไรเงี้ยก็อาจจะยังมีอยู่แหละผมว่าปี2022เนี่ยกล้องเริ่มต้นที่ผมแนะนำนะถ้าเกิดคุณจะซื้อจริงๆเลยเนี่ยนะครับผมว่า Mirrorless เนี่ยตอบโจทย์กว่าเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ทันยุคทันสมัยนะครับแล้วก็เรื่องของเฟิร์มแวร์ที่อัปเดตเรื่องของฟังก์ชันต่างๆเนี่ยนะครับ Mirrorless ณปัจจุบันเนี่ยมันราคาเอื้อมถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถใช้งานทั้งภาพนิ่งและวิดีโอได้ดีขึ้นด้วยนะครับผมก็ที่2ก็เป็น Electronic Viewfinder นะครับต่อมาครับอย่างที่3ก็คือ Wi-Fi และ Bluetooth นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งจำเป็นณปัจจุบันมากนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แค่กล้องในการทำมาหากินอย่างเดียวบางคนอาจจะซื้อกล้องไปถ่ายไปงานอดิเรกถ่ายแฟนหรือไปถ่ายท่องเที่ยวถ่ายครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับการที่มันมี Wi-Fi กับ Bluetooth ในกล้องเนี่ยนะครับมันทำให้เราใช้ชีวิตสะดวกสบายมากเพราะบางคนก็แต่งรูปในมือถือแต่งรูปใน iPad นะครับแบบเราไปถ่ายแฟนไปเที่ยวกับแฟนนะครับแล้วก็อัปโหลดลง Instagram หรือจะอัปโหลดลง Facebook อะไรเงี้ยนะครับการที่มันมี Wi-Fi หรือ Bluetooth เนี่ยนะครับมันสามารถคอนเนคกับสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตของเราเนี่ยได้ง่ายมากโดยที่เราไม่ต้องงอการ์ดรีเดอร์เลยนะครับหรือว่าต้องพก MacBook หรือโน้ตบุ๊กไปแต่งภาพอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าก็ต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่าง TikToker นะครับที่ผมรู้จักเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยเขาก็ใช้กล้อง Micro Four Thirds นะครับหรือว่าเป็นกล้อง APS-C เนี่ยนะครับใช้ในการถ่าย TikTok กันแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราจริงจังในการถ่ายคอนเทนต์ TikTok เนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่าบางช่องอย่างเช่นช่องคนหัวกล้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นมาให้เนาะอันนี้เขาก็จะใช้กล้องใหญ่กล้อง Mirrorless นี่แหละในการถ่ายวิดีโอลงเขาจะไม่ใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับเราจะสามารถดูควอลิตี้ออกเลยว่าเฮ้ยควอลิตี้เนี่ยคือใช้กล้องใหญ่ในการถ่ายนะควอลิตี้นี้ใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายนะแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าเอ้ยการที่คุณจะทำคอนเทนต์ลง TikTok หรือลง YouTube ลงอะไรเงี้ยนะครับต้องใช้กล้องใหญ่เท่านั้นนะครับมันอยู่ที่คอนเทนต์ของเราอยู่ที่การครีเอเตอร์ของเราครีเอทีฟของเราเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยเติบโตด้วยแค่มือถือเครื่องเดียวมียอดซับเป็นล้านมีเงินเป็นล้านเข้าก็เยอะแยะไปใช่มั้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลงทุนนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าเราจะมาทำแค่คอนเทนต์เราอาจจะถ่ายรูปเราจะเอาไปทำอย่างอื่นเนี่ยนะครับอยากจะลงทุนกับกล้องเนี่ยนะครับผมว่ากล้องมันก็ควรที่จะมี Wi-Fi กับ Bluetooth เพื่อความง่ายในการถ่ายโอนไฟล์นั่นเองนะครับแล้วก็อย่างต่อไปครับคือพอร์ตนั่นเองนะครับพอร์ตหูฟังและไมโครโฟนเนี่ยควรที่จะมีมาให้ร
หรือถ้าไม่มีหูฟังอย่างน้อยๆควรจะมีพอร์ตไมโครโฟนมาให้นะครับอย่างกล้อง 6D Mark II นะครับมีแค่พอร์ตไมโครโฟนมาให้เนี่ยก็ยังพอรับได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอย่างตัว G7X Mark II นะครับที่เป็นตัวสมัยก่อนที่ไม่มีแม้แต่ตัวพอร์ตไมโครโฟนมาให้เนี่ยอันนี้ถือว่าไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าเราอาจจะเข้าใจแหละ ว่าเอ้ยตอนนี้เราอาจจะแค่ถ่ายภาพนิ่งพี่ผมออกมาแค่ถ่ายภาพนิ่งผมไม่ถ่ายวิดีโอหรอกแต่เราไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยใครจะไปรู้ใช่ไหมว่าเราจะถ่ายวิดีโอหรือเปล่าหรือว่าจะถ่ายภาพนิ่งมันมีไว้ก็ดีกว่าขาดนั่นเองนะครับแล้วก็พอร์ตไมโครโฟนถ้าเกิดว่าคุณซื้อกล้องที่มันมีทั้งหูฟังและไมโครโฟนเนี่ยถือว่าประเสริฐมากๆนะครับเพราะว่าในอนาคตสมมติถ้าเกิดคุณจะต้องไปถ่ายหนังสมมติว่าเราเรียนอยู่เนาะน้องๆมัธยมเราอาจจะเป็นตากล้องเรียนแล้วแบบโรงเรียนอยากให้เราทำ VTR สัมภาษณ์อะไรเงี้ยผอ.สัมภาษณ์ครูอะไรเงี้ยการที่กล้องเรามันมีพอร์ตหูฟังด้วยเนี่ยมันก็จะสามารถมอนิเตอร์เสียงได้เรียลไทม์มากบางครั้งการมอนิเตอร์เสียงจากลายเสียงในตัวกล้องเนี่ยก็อาจจะวัดเสียงได้ไม่ทั้งหมดนะครับโอเคละลายเสียงมันขึ้นนะครับแต่เราไม่รู้เลยว่าไมค์มันจี่ไมค์มันช็อตหรือเปล่ายิ่งถ้าเกิดว่าใช้พวกไมค์ไวเลสแล้วก็การจี่การช็อตเนี่ยมันสำคัญมากต้องใช้หูฟังเท่านั้นถึงจะมอนิเตอร์ได้นะครับว่ามันจี่มันช็อตดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกซื้อกล้องที่มันมีพอร์ตหูฟังและพอร์ตไมโครโฟนมาให้ก็จะดีมากแต่ถ้าเกิดไม่มีโอเคอย่างน้อยมีพอร์ตไมโครโฟนก็ยังดีนะครับอ่ะแล้วก็อย่างต่อมาครับคือพอร์ตมินิ HDMI นะครับณปัจจุบันหลายๆกล้องนะครับก็ให้พอร์ตมินิ HDMI มาแล้วหรือจะเป็นไมโคร HDMI ก็มีให้มานะครับผมว่าณปัจจุบันเนี่ยการที่มีพอร์ตไมโคร HDMI หรือว่ามินิ HDMI เนี่ยมันทำงานได้ง่ายขึ้นเมื่อเราต่อเข้ากับมอนิเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นมอนิเตอร์ที่เป็นตัวเล็กนะครับหรือจะเป็นมอนิเตอร์จอคอมของเราเนี่ยนะครับผมว่าการที่มันมีพอร์ตมินิ HDMI หรือไมโคร HDMI มันดีมากถามว่าเอ้ยแล้วถ้าพี่ถ้ามันเป็นพอร์ตHDMI ใหญ่ล่ะก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าน้อยมากนะครับที่ตัวกล้องเนี่ยจะให้พอร์ต HDMI ใหญ่มานะครับส่วนมากก็จะเป็นกล้องระดับ High End นะครับถึงที่จะมี HDMI ใหญ่มาให้นะครับอย่างน้อยๆมีไมโครหรือมินิ HDMI ก็ถือว่าตอบโจทย์มากนะครับเราสามารถต่อเข้ากล้องจะใช้เป็นแทนเวฟแคมก็ได้จะเอาไปต่อกับการ์ดแคปเจอร์ก็ได้นะครับมันสะดวกมากๆนะครับผมอ่ะต่อมาคือสามารถเสียบชาร์จผ่าน Type C หรือไมโคร USB ได้อันนี้คือจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีก็จะทำให้คุณใช้ชีวิตง่ายขึ้นผมว่าการชาร์จแบตกล้องเนี่ยผ่านพอร์ต Type C หรือไมโคร USB เนี่ยมันมีประโยชน์มากต่อเมื่อเวลาเราเดินทางบ่อยนะครับอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นช่างภาพสายท่องเที่ยวนะครับว่าชอบท่องเที่ยวบ่อยไม่ต้องเป็นช่างภาพก็ได้นะครับการที่เราใช้กล้องที่มันสามารถชาร์จผ่านตัว Type C หรือว่า PD Power Delivery เนี่ยได้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันสะดวกมากเราไม่ต้องพกแท่นชาร์จนะครับถึงแม้ว่าณปัจจุบันเนี่ยจะมีแท่นชาร์จขนาดเล็กแบบนี้นะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าการชาร์จผ่านพอร์ต Type C เนี่ยมันสะดวกกว่าเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยหลายๆอย่างก็เปลี่ยนเป็นพอร์ต Type C แล้วนะครับโทรศัพท์ Android เนี่ย Type C เกือบแทบจะทุกรุ่นแล้วนะครับแล้วก็สมมุติว่าถ้าเราใช้มือถือเราใช้ Type C เนาะตัด iPhone ไม่ยอมให้นะครับ MacBook ก็ใช้ Type C iPad ก็ใช้ Type C นะครับแท็บเล็ตต่างๆนานาอะไรเงี้ยก็ใช้ Type C นะครับมันสามารถพกสายเดียวชาร์จได้แบบทุก device นะครับแล้วถ้าเกิดว่ากล้องเราสามารถชาร์จผ่านพอร์ต Type C ได้อีกเนี่ยมันก็จะดีมากๆนะครับแต่ว่าย้ำว่าต้องเป็นแบตเตอรี่แท้เท่านั้นถ้าซื้อเทียบมาไม่สามารถชาร์จได้นะครับต้องเป็นแบตเตอรี่แท้และก็สายชาร์จเนี่ยต้องเป็นสายชาร์จ Type C ที่มีคุณภาพและก็หัวชาร์จที่รองรับการจ่ายไฟแบบ Power Delivery หรือการรองรับไฟที่มันหลายๆวัตต์นะครับอย่าง30วัตต์ขึ้นไป20วัตต์ขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถชาร์จตัวกล้องได้นั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับแบรนด์ของเราที่เราใช้ด้วยนะครับแต่ละค่ายก็มีพวกเงื่อนไขตรงนี้ไม่เหมือนกันนั่นเองต่อมานะครับก็คือ SD card นะครับช่องใส่ SD card เนี่ยควรที่จะเป็น SD card UHS 2แล้วนะครับถามว่า SD card UHS 1ได้ไหมนะครับอันนี้คืออาจจะลงลึกบางคนอาจจะไม่เข้าใจเนาะเอาเป็นว่าการ์ด1เนี่ยนะครับมันเป็น SD card ที่ใช้มานานแล้วนะครับมันรองรับการอ่านการเขียนที่อยู่ในระดับ1ถ้าณปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าช้ามากนะครับถ้าเป็น UHS 2เนี่ยนะครับณปัจจุบันถือว่าเป็นค่ามาตรฐาน default นะครับณปัจจุบันมี UHS 3มาแล้วนะครับซึ่งมันจะรองรับการถ่ายโอนไฟล์รองรับการอ่านการเขียนที่รวดเร็วมากนะครับแต่ว่าราคาก็จะอัพขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะซื้อกล้องทั้งทีนึงนะครับถ้างบประมาณสัก 30,000 นะครับผมว่ากล้องหลายๆค่ายเนี่ยนะครับน่าจะให้ UHS 2มาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ชัวร์เราก็ต้องลองเช็คสเปคกับทางค่ายดูนะครับถ้าเกิดมันให้มาก็ถือว่าดีมากนะครับเผื่อไว้ในอนาคตนะครับที่เราถ่ายไฟล์ใหญ่อย่างไฟล์ RAW เนี่ยนะครับมันก็จะตอบโจทย์มากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครใช้ถ่าย JPEG เฉยๆอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีความแตกต่างเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็อย่างต่อมานะครับก็คือรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ Full HD 60เฟรมเรทนะครับหรืออย่างต่ำคือ 4K 30นะครับคือจะบอกงี้ว่าวิดีโอเนี่ยนะครับบางท่านอาจจะใช้แค่ Full HD 60ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยกล้องไม่ว่าจะเป็น IPS-C หรือว่าจะเป็น Full Frame ถ้าเป็นตัวใหม่ๆเนี่ยนะครับมันแทบจะถ่าย Full HD 60ได้ทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องบอกไว้เผื่อบางคนจะซื้อกล้องที่มันตัวเก่านะครับผมว่าณปัจจุบันน่ะถ้าจะถ่ายวิดีโอมันต้อง Full HD อย่างน้อย60เฟรมหรือบางคนบอกว่าเอ้ยพี่ช่องผมถ่ายแค่ Full HD 24เฟรมอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานของเรานะครับแต่ว่าอย่างถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะซื้อ60เพราะว่าอย่างน้อยถ้าเกิดเราทำคอนเทนต์24เฟรมเนี่ย
ะครับการที่มันถ่ายได้ Full HD 60เนี่ยเรายังสามารถเอาไปถ่าย Insert นะครับเพราะว่ายกตัวอย่างอย่างช่องใหญ่ๆเนี่ยที่เขาถ่าย Full HD 24เฟรมเนี่ยเวลาเขาถ่าย Insert เนี่ยนะครับเขาก็จะถ่ายที่ Full HD 60เฟรมเพื่อที่จะเอามา Slow นะครับอะไรแบบนี้เนาะซึ่งถ้าเกิดว่ากล้องเราเนี่ยมันถ่ายได้แค่ Full HD 24เฟรมเลยเนี่ยใช้งานแบบปกติเนี่ยมันใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะแบบถ่าย Insert แล้วต้องการความยืดหยุ่นในการทำงานเนี่ยนะครับตรงนั้นมันก็จะไม่ตอบโจทย์นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอย่างต่ำเนี่ยโปรที่เป็น Full HD 60เฟรมแล้วจะเป็น OI หรือ IPB ก็ได้นะครับลง YouTube ลงโซเชียลเนี่ยไม่ค่อยเห็นผลต่างกันเท่าไหร่นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราเลือกได้นะครับมาตรฐานเนี่ยโปรที่จะเป็น 4K 30เฟรมนะครับซึ่งบางคนก็บอกว่าพี่ผมอาจจะใช้ไม่ถึงหรอกคอมผมตันไม่ไหวนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ปัจเจกคนนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมแล้วถ้าเกิดว่าเราเลือกเผื่อไว้ในอนาคตหน่อยเนี่ยก็อาจจะได้ใช้นะครับยกตัวอย่างผมเนี่ยนะครับผมก็แต่ก่อนเนี่ยผมก็บอกว่าเอ้ยใช้แค่ Full HD 60แหละนะครับแต่พอเราโตขึ้นมามากขึ้นเนี่ยนะครับผมก็เริ่มได้ใช้ 4K มากขึ้นนะครับคือ Media Export Source เนี่ยนะครับเรา Export ออกมาเป็น Full HD อยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าตอนเราถ่ายมาเนี่ยถ้าเราถ่ายเป็น 4K มาเนี่ยนะครับความละเอียดไม่ว่าเราจะครอปก็ตามหรือเราจะครอปแบบเล็กๆครอปแบบไกลๆอะไรเงี้ยนะครับมันจะให้ความละเอียดที่ชัดกว่าหรือแม้แต่เราไม่ครอปเลยนะครับการที่เราถ่ายตัว Main Source มาเนี่ยนะครับ Original เนี่ยเป็น 4K มาแล้วเอามา Export เป็น Full HD เนี่ยนะครับความละเอียดมันจะคมชัดมากๆมันจะเป็น Full HD ที่มีคุณภาพนะแต่ถ้าเกิดว่าเราถ่าย Full HD มาแล้ว Export Full HD เนี่ยมันก็จะลดความละเอียดลงนิดนึงนะครับแล้วยิ่งเราเอาไปลงใน YouTube หรือลงในโซเชียลเนี่ยความละเอียดก็จะยิ่งลดลงด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็น 4K ได้เนี่ยผมก็แนะนำว่าให้มันเป็น 4K ก็จะดีมากๆนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับที่ผมคิดว่ามันควรจะมีนะครับก็คือในเรื่องของระบบโฟกัสที่เป็น Eye Detection นะครับ Eye Detection ก็คือการโฟกัสดวงตากล้องสมัยใหม่นะครับจริงๆก็ตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ยัดฟังก์ชันตัว Eye Detection มาหมดแล้วนะครับฟังก์ชันตัวนี้คือเป็นฟังก์ชันที่กล้องทุกรุ่นควรจะมีใช้คำว่าต้องมีเหมือนจอฟลิปเลยนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยกล้องไม่ว่าจะค่ายไหนก็ตามเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น APS-C ตัวเริ่มต้นหรือว่าจะเป็นตัว Full Frame ระดับ High End เนี่ยเขาต้องให้ Eye Detection มาแล้วนะครับ Eye Detection เนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะครับเวลาเราเอาไปถ่ายรูปเนี่ยนะครับมันจะมีประโยชน์มากตอนที่เราเอาไปถ่ายรูปนะครับคือเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยเมื่อก่อนมันจะมีFront Back ใช่มั้ยนะครับก็คือเป็นเหมือนเราถ่ายเข้าจมูกแต่ไปชัดตาหรือเราถ่ายเข้าตามันไปชัดจมูกเนี่ยนะครับแต่ณปัจจุบันถ้าเป็นกล้อง Mirrorless มันจะไม่มีตรงนั้นแล้วนะครับเพราะว่า Mirrorless หลายๆเจ้านะครับยัด Eye Detection มาให้เรียบร้อยนะครับซึ่งเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยถ้าเราโฟกัสเข้าตามี Eye Detection เนี่ยโฟกัสก็จะเข้าตาเป๊ะๆเลยนะครับซึ่งมันตอบโจทย์มากในการที่เราเอาไว้ใช้ถ่ายงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแคนดิดนะครับหรือว่าจะถ่ายแบบโปรไฟล์เป็นเมนอะไรเงี้ยนะครับเราไม่จำเป็นที่ต้องใช้จุดกึ่งกลางแล้วก็ต้องมาเล็งที่ตาอีกต่อไปบางทีเราใช้จุดกึ่งกลางเนี่ยเราไปเล็งที่จมูกแล้วเราใช้แบบเลนอย่าง F1.2 เนี่ยนะครับมันก็จะไปชัดที่จมูกแล้วก็ตาก็เบลอนะครับเพราะว่า F มันบางมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามี Eye Detection เนี่ยมันก็โฟกัสเข้าตาเลยนะครับเพราะว่าภาพรวมของการถ่ายรูปออกมาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่คนโฟกัสมากที่สุดคือดวงตาของคนเรานั่นเองซึ่งถ้ามันมีตรงนี้เนี่ยมันก็จะดีมากๆนะครับและมันไม่ได้ดีแค่ในภาพนิ่งเท่านั้นนะครับในส่วนของวิดีโอเนี่ยก็ดีเช่นเดียวกันนะครับเวลาเราถ่ายวิดีโออย่างที่ผมถ่ายตอนนี้อยู่เนี่ยนะครับคุณจะสังเกตเลยว่าโฟกัสจะไม่หลุดเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันจับตาผมอยู่นะครับคือ Eye Detection ในรูปกล้องรูปใหม่ๆเนี่ยคือเขาฉลาดมากไม่ว่าคุณจะใส่แว่นแบบผมหรือว่าคุณจะใส่แว่นกันแดดอะไรเงี้ยนะครับมันก็ยังจับโฟกัสได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราปิดตาอย่างนี้เนี่ยมันก็จะไม่โฟกัสนะครับก็ให้มันใส่แว่นอะไรเงี้ยมีแสงสะท้อนอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับผมมันก็สามารถใช้งานได้นะครับไม่ว่าเราจะเลื่อนไปทางซ้ายนะครับไม่ว่าจะเลื่อนไปทางขวาโฟกัสก็ไม่หลุดตรงนี้เนี่ยดีมากๆนะใครที่ไม่เคยใช้เนี่ยต้องลองใช้นะครับขนาดในมือถือนะครับอย่างตัว Vivo เนี่ยก็ยังให้ Eye Detection มาในมือถือเลยดังนั้นเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่กล้องควรจะมีนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่กล้องในปี2022เนี่ยออปชันที่ต้องมีและควรมีอะไรบ้างนะครับก็อันนี้คือเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับที่ถ้าเกิดผมซื้อกล้องเนี่ยออปชันพวกเนี้ยมันเป็นตัวเลือกสำคัญที่ผมจะเลือกซื้อกล้องตัวนึงเลยนะครับก็ในส่วนของฟังก์ชันเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนแปลงตามปัจเจกของเรานะครับบางคนบอกว่าเอ้ยพี่ผมอาจจะไม่ต้องใช้จอฟลิปหรอกใช้จอพับเฉยๆก็ได้บางคนบอกว่าไม่ต้องการพอร์ตหูฟังพอร์ตไมค์หรอกพี่ผมถ่ายแค่รูปอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ปัจเจกของคนนะครับอันนี้แค่มาแชร์ในมุมความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆเนี่ยนะครับกล้องในปี2022ควรจะมีออปชันอะไรบ้างนะครับคอมเมนต์บอกกันใต้วิดีโอให้หน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ทางผมนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ